ก็ความนอบน้อมยังมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมพร้อมทั้งพระสงฆ์ขอกราบน้อมระลึกถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคยสั่งสอนแนะนำมาทั้งทางด้านปริยัติและปฏิบัติขอกราบน้อมระลึกถึงอุปัชฌาย์อาจารย์คือพระสุภมยานเถระครูบาวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลำพูนอรุณสวัสดิ์ธรรมรับอรุณจากอาตมาพระครูสุพัฒนะเขมคุณหรือดุลุงเกษมแห่งวัดป่าสหธรรมมิการามบ้านศรีประดูตำบลแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ธรรมรับอรุณในเช้าวันนี้ในบรรยากาศตรงที่หน้าต่างของวิหารวัดป่าสหธรรมิการามมองไปด้านเหนือจะเห็นป่าไม้สวยงามฉะนั้นช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลใกล้จะเข้าพรรษาก็จะมีคนไปวัดไปวาไปทำบุญถวายเทียนพรรษากันมากมายบ้างก็ทำวัดเดียวบ้างก็ทำหลายวัดบางทีก็ไป9วัดเป็นต้นไปเป็นหมู่เป็นคณะได้ทั้งบุญได้ทั้งกุศลได้ทั้งความเพลิดเพลินสนุกสนานในการได้สัญจรไปนมัสการในที่ต่างๆอย่างเช่นวันนี้ก็เหมือนกันจะมีหลายคณะที่จะมาถวายเทียนพรรษานั้นจะพูดถึงเรื่องของเทียนให้ฟังว่าเทียนที่เราถวายพระเล่มเล็กก็มีเล่มใหญ่ก็มีบางทีก็มาถวายเป็นคู่บางทีก็มาถวายเล่มเดียวบางทีก็มีมากมายคือถวายเทียนเพื่ออะไรเพื่อจะให้พวกเราจุดทำไมต้องจุดเทียนเทียนเนี่ยเมื่อไม่จุดก็ไม่มีแสงสว่างจะมืดเราจะต้องจุดจุดแล้วก็จะสว่างนี่อุปมาเอาไว้ในเวลาเราจุดเทียนหน้าโต๊ะหมู่บูชาเราใช้เทียนสองเล่มซึ่งเป็นปกติซ้ายเล่มหนึ่งขวาเล่มหนึ่งแต่ความหมายบางทีก็รู้บางทีก็ไม่รู้ฉะนั้นวันนี้ตุลุงก็เลยจะขยายความเกี่ยวกับเทียนให้ท่านทั้งหลายได้ฟังสักเล็กน้อยเทียนในโบราณก็เรียกว่าประทีปหรือโคมไฟอะไรต่างๆเพราะเราหวังอยู่ที่แสงสว่างเมื่อเราจุดแล้วก็จะสว่างสวยบางทีก็เอามาเวียนเทียนกันนะสว่างสวยในโบราณมีคำหนึ่งว่าประทีปคือเครื่องมือส่องทางเดินในเวลากลางคืนของคนโบราณแต่ธรรมะเป็นประทีปส่องทางชีวิตทั้งกลางวันทั้งกลางคืนฉะนั้นมีสองอย่างเทียนที่เป็นรูปธรรมที่เราเห็นอย่างหนึ่งเท
ที่เรียกว่าประทีปหรือว่าธรรมะอีกอย่างหนึ่งซึ่งจะมีสองความหมายซึ่งเรามีคำอุปมาเอาไว้เทียนสองเล่มที่เราจุดต่อหน้าโต๊ะหมู่บูชาต่อหน้าพระพุทธรูปนั้นเล่มที่หนึ่งซ้ายมือบูชาพระธรรมเล่มที่สองขวามือเราน่ะบูชาพระวินัยก่อนที่พระพุทธองค์จะตรัสรู้คือพระองค์ก็ยังไม่ได้เป็นพระอริยบุคคลยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระองค์ก็จะแสวงหาแสงสว่างคือเทียนนี่แหละคือปัญญาแต่แสงสว่างในนี้หมายถึงปัญญาพระเจ้าได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณได้ปัญญาญาณญาณที่ทำให้เป็นพระพุทธเจ้าก็คืออาสวัคคายญาณเมื่อพระองค์ได้แล้วพระองค์ก็ไปประกาศเผยแผ่ให้คนทั่วโลกได้รับรู้อย่างที่พระองค์ได้รู้คือจะเป็นผู้แสวงหาแสงสว่างได้แสงสว่างแล้วก็เอาแสงสว่างนั่นมาแจกนี่เป็นต้นที่นี่มาพูดถึงว่าเมื่อพระเจ้าแสดงธรรมโปรดเวนยสัตว์จนกระทั่งว่าพระพรรษาได้80พรรษาแล้วใช้เวลา45ปีในการเผยแผ่พระพุทธเจ้าได้ทรงปรงอายุสังขารในวันเพ็ญเดือน3บอกว่าจากนี้ไปอีก3เดือนจะเสด็จดับขันธปรินิพพานพระอานนท์ได้กราบทูลถามพระพุทธองค์ว่าเมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานไปแล้วพระองค์จะแต่งตั้งใครเป็นตัวแทนหรือเป็นศาสดาแทนของพระองค์พระองค์ได้ตรัสตอบว่าดูก่อนอานนท์ธรรมและวินัยที่ตถาคตตรัสไว้ดีแล้วนั่นแหละจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายหลังจากที่เราตถาคตปรินิพพานไปแล้วพระพุทธองค์ได้ตรัสอย่างนี้แล้วก็หมายความว่าเวลาเราจุดเทียนเนี่ยเทียนสองเล่มก็คือธรรมวินัยหรือตัวแทนศาสดานั่นเองที่พระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วตัวแทนก็คือเทียนสองเล่มนี่แหละคือธรรมวินัยธรรมวินัยสองประการนี้ประดุจเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตเราสมมุติว่าอย่างเช่นวัดเนี้ยวัดป่าสหธรรมิการามเป็นป่ามากมายหลายชนิดของพันไม้เวลากลางคืนสมมุติว่าไม่มีไฟฟ้าไม่มีแสงจันทร์ไม่มีแสงสว่างถ้าท่านเดินไปในป่าก็จะเจอต้นไม้มากมายอาจจะไปชนอาจจะไปเหยียบใส่สัตว์เล็กสัตว์น้อยตายก็ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่มีแสงสว่างเราไม่เห็นทางเราไม่เห็นสัตว์ไม่เห็นต้นไม้ไปก็ลำบากมีแต่อันตรายแต่ถ้าหากว่าเรามีไฟฉายส่องทางเข้าไปข้างในเราก็จะมองเห็นว่าตรงนี้เป็นต้นไม้ตรงนี้เป็นป่าตรงนี้มีหนามตรงนี้เป็นหลุมตรงนี้มีสัตว์อยู่เมื่อเราเห็น
เราก็จะเว้นสิ่งที่ควรเว้นแล้วก็เดินในสถานที่ควรเดินเพราะเรามีแสงสว่างเรารู้ว่าตรงไหนเดินได้ตรงไหนเดินไม่ได้เราก็จะได้เดินให้ถูกทางจะไม่ได้รับอันตรายก็เหมือนกันคนเราถ้าไม่มีธรรมะวินัยอยู่ในตัวในใจของเราแล้วเนี่ยก็เหมือนกับคนไม่มีแสงสว่างทางในคือไม่มีปัญญาไม่รู้จักอะไรเป็นบาปอะไรเป็นบุญอะไรมีคุณอะไรมีโทษอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดอะไรควรคิดอะไรไม่ควรคิดก็จะไม่รู้แต่เมื่อเราได้ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมแล้วเราก็รู้ว่าอะไรควรไม่ควรเราก็เลือกทำสิ่งที่ควรทำเลือกพูดสิ่งที่ควรพูดเลือกคิดสิ่งที่ควรคิดและการทำการพูดการคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องนั้นนำมาซึ่งความสุขจะไม่มีโทษมีแต่ประโยชน์อย่างเดียวแต่ถ้าหากว่าเราไม่นำธรรมะมาประกอบกับตัวเราการกระทำอะไรลงไปพูดอะไรลงไปคิดอะไรลงไปเนี่ยบางทีก็จะเป็นทุจริตประกอบไปด้วยโลภโกรธหลงก็จะเกิดปัญหาจะไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ทายเดียวฉะนั้นเทียนคือธรรมกับมรรควินัยจึงเป็นแสงสว่างส่องทางชีวิตให้เดินถูกทางไม่ให้หลงทางไปในอบายภูมิจะไม่หลงไปทางนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานไม่หลงไปทางนั้นฉะนั้นเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรควรไม่ควรแล้วก็เลือกทำพูดคิดสิ่งที่ควรเลิกทำพูดคิดสิ่งที่ไม่ควรนี่แหละคือคนใช้ปัญญาใช้ปัญญาส่องทางชีวิตถ้าหากว่าเราไม่ได้ศึกษาทำไม่เข้าใจธรรมะเราก็ไม่มีปัญญาตรงนี้ฉะนั้นต้องใช้ปัญญาพิจารณาสิ่งไหนควรไม่ควรเทศกาลใกล้เข้าพรรษามาแล้วเราก็จะมีการถวายเทียนพรรษาให้พระสงฆ์จุดส่องสว่างสวยในวิหารหรืออุโบสถถ้าหากว่าเราจุดเทียนภายนอกเท่านั้นไม่จุดเทียนภายในคือปัญญาแล้วเทียนภายในก็มืดสว่างแต่เทียนภายนอกเทียนที่สำคัญกว่าเทียนภายนอกก็คือเทียนภายในได้แก่ปัญญาพระเจ้าได้ตรัสว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีคือแสงสว่างต่างๆจะเป็นแสงพระอาทิตย์แสงพระจันทร์แสงสปอตไลท์แสงไฟฉายแสงไฟฟ้าต่างๆเนี่ยยังไม่เท่าปัญญาเพราะแสงต่างๆเนี่ยสามารถมองเห็นของเล็กแม้แต่ฝุ่นเล็กๆก็มองเห็น
ไม่เห็นก็ต้องเอาเรียกว่ากล้องส่องกล้องจุลทรรศน์ส่องให้เห็นของเล็กๆได้เนี่ยคือแสงสว่างทางนอกมองเห็นชัดเจนแต่ว่าไม่สามารถส่องมองเห็นใจที่ขุ่นมัวเศร้าหมองสกปรกไม่สามารถจะทำให้ใจสว่างได้ถ้าหากว่าไม่มีเทียนภายในคือธรรมะแล้วปัญญาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อปัญญาไม่เกิดขึ้นกิเลสทั้งหลายที่หมักดองอยู่ในสันดานมานานเนิ่นนานหลายกับหลายกันเนี่ยก็ยังทำลายไม่ได้ฉะนั้นน่ะคือความมืดเขาเรียกว่าอวิชชาคือความมืดความบอดเนี่ยแสงสว่างจากพระอาทิตย์พระจันทร์ช่วยไม่ได้กำจัดไม่ได้นอกจากแสงปัญญาคือญาณผู้ที่จะได้ญาณหรือปัญญานี้จะต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานเท่านั้นจึงจะได้ญาณหรือปัญญานั้นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจึงเป็นแนวทางเดียวที่จะทำให้เกิดแสงสว่างภายในคือปัญญาดังที่เคยท่องตั้งแต่เป็นเนนน้อยเกี่ยวกับเรื่องของกรรมฐานสองเนี่ยกรรมฐานสองหนึ่งสมถะกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจสองวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญาแม้แต่เจริญสมถะกรรมฐานได้ฌานกี่ฌานฌานสูงฌานต่ำรูปฌานอรูปฌานอะไรทุกอย่างจบสิ้นของคำว่าสมถกรรมฐานแล้วก็ยังไม่ได้เจอปัญญาเหมือนกับอาราธดาบทอุทกดาบทที่สอนเจ้าชายสิทธัตถะจนได้ฌานรูปฌานอรูปฌานแต่พระพุทธเจ้าก็ยังไม่พอเพราะว่ายังไม่ได้ปัญญาได้แค่ฌานได้แค่ความสงบยังไม่เกิดปัญญาญาณยังไม่สามารถกำจัดความสงสัยได้จึงได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานหรือว่าเจริญสติปัฏฐาน4เนี่ยเป็นเอกายนมรรคที่ว่าพระพุทธเจ้าและเราสาวกทั้งหลายได้เดินทางไปแล้วสู่มรรคผลนิพพานด้วยหนทางสายใดทางสายนั้นชื่อว่าทางสายเอกได้แก่สติปัฏฐาน4นักปราชญ์เรียกว่าเอกายนมรรคเป็นทางสายเอกฉะนั้นสมถกรรมฐานเนี่ยมีมาก่อนพระพุทธเจ้าและอยู่ทั้งในศาสนาพุทธและนอกศาสนาพุทธแต่วิปัสสนากรรมฐานที่จะทำให้เกิดปัญญาญาณเนี่ยไม่มีในศาสนาไหนทั้งนั้นนอกจากพระพุทธศาสนาเท่านั้นเองจะทำให้เกิดปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงสามารถที่จะไปทำลายกำจัดเสียซึ่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารได้นั้นจึงฝากไว้ว่าช่วงเทศกาลการแห่เทียนพรรษาหรือการถวายเทียนพรรษาเนี่ยเราถวายเทียนภายนอกแต่จงพยายามจุดเทียนภายในใจด้วยเข้าพรรษาแล้วก็จะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองจากที่ไม่ดีให้ดีจากที่ต่ำให้สูงจากที่สกปรกให้สะอาดจากที่ดำให้เป็นสีขาวไม่มีใครทำให้ใครได้พระสงฆ์ทุกองค์ก็เป็นเพียงผู้ชี้แนะแนวทางอย่างพระอริยเจ้าทั้งหลายสืบมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าเป็นต้นมาแต่ก็ไม่มีใครสามารถที่จะทำให้ใคร
ถึงทำได้บรรลุทำได้นอกจากคนนั้นทำเองปฏิบัติทำเองนะนี่จึงขอฝากธรรมะเกี่ยวกับแสงสว่างภายนอกภายในคือการถวายเทียนก็เป็นแสงสว่างภายนอกการเจริญวิปัสสนาก็เป็นการได้แสงสว่างภายในฉะนั้นเมื่อถวายเทียนแล้วก็จงแสวงหาแสงสว่างภายในด้วยคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานวันนี้ธรรมะรับอรุณจากอาตมาพระครูสุพัฒนะเขมคุณหรือตุลุงเกษมก็หยุดไว้แค่นี้ก่อนขอขอบใจอนุโมทนากับทุกท่านที่ติดตามข้อคิดจากวัดป่าสหธรรมิการามทุกวันขอทุกท่านจงปฏิบัติธรรมเจริญธรรมและได้มรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ